ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะในช่วงนี้อาตมากำลังนำเรื่องของอนิสงส์การให้ทานมาบรรยายให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันก็คงจะผ่านไปหลายวันพอสมควรนะคงจะเป็นเดือนนะหรือว่าอาจจะเกือบ2เดือนแล้วโยมที่โยมฟังเรื่องของการให้ทานเนี่ยญาติโยมก็คงจะเห็นอนิสงส์ของการให้ทานมากนะตามที่พระสูตรแต่ละสูตรที่อาตมาได้นำมาอ่านแล้วก็บรรยายเป็นตัวอย่างนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของการให้ทานไว้ว่าอย่างไรบ้างนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะอาตมาจะให้ญาติโยมได้ฟังเรื่องของพราหมณ์ที่ยากจนแต่เขาก็สามารถถวายทานได้เรียกว่าทำในสิ่งที่ทำได้ยากนะอานิสงส์ก็ให้ผลทันตาเลยโยมอยู่ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทนะเล่มที่1ภาคที่2ตอน3ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยในพระไตรปิฎกเล่มนี้เรื่องพราหมณ์ชื่อจุเรกสาดกพราหมณ์มีผ้าสาดกผืนเดียวโยมชื่อตามนะชื่อตามความเป็นอยู่นะโยมนะมีผ้าสาดกผืนเดียวผ้าห่มจึงได้ชื่อว่าจุเรกสาดกนะข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพราหมณ์ชื่อจุเรกสาดกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอภิฏฐเรทกัลยาเนเป็นต้นพราหมณ์และคฤหบดีผลัดกันไปฟังธรรมความพิสดารว่าในการแห่งพระวิปัสสีพุทธพลได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเอกสาดกคือในเรื่องของในสมัยอดีตนั้นก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันโยมนะเรื่องพราหมณ์เอกสาดกเนี่ยคือถวายผ้าผืนเดียวแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยก็มีพราหมณ์ถวายผ้าสาดกผืนเดียวเหมือนกันนะแต่ในการนี้พราหมณ์นี้ได้เป็นพราหมณ์ชื่อจุเรกะสาดกในเมืองสาวัตถีนะในปัจจุบันในสมัยยุคพระพุทธเจ้าของเราก็มีพราหมณ์ยากจนถวายผ้าแด่พระพุทธเจ้าผืนหนึ่งเหมือนกันก็ผ้าสาดกสำหรับนุ่งของพราหมณ์นั้นมีผืนเดียวแม้ของนางพราหมณีก็มีผืนเดียวทั้งสองคนมีผ้าห่มผืนเดียวเท่านั้น ผ้านุ่งคนละผืนโยมแต่ผ้าห่มนั้นมีอยู่ผืนเดียวนะก็คงจะผลัดกันห่มนะในเวลาไปภายนอกพราหมณ์หรือพราหมณีย่อมห่มผ้าผืนนั้นภายหลังวันหนึ่งเมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหารพราหมณ์กล่าวว่านางเขาประกาศการฟังธรรมเจ้าจักไปสู่สถานที่ฟังธรรมในกลางวันหรือกลางคืนเพราะเราทั้งสองไม่อาจไปพร้อมกันได้เพราะไม่มีผ้าห่มนางพราหมณีตอบว่านายฉันจักไปในกลางวันแล้วได้ห่มผ้าสาดกไป โยมนี่ขนาดเป็นคนยากจนนะโยมเขาก็ยังมีศรัทธาที่จะไปฟังธรรมะที่วิหารนะอันนี้นางพราหมณีก็บอกว่าเขาจะไปตอนกลางวันโยมแต่ว่าให้สามีพราหมณ์ผู้ชายเนี่ยไปตอนกลางคืนนะทีนี้แล้วก็ได้ห่มผ้าสาดกไปพราหมณ์คิดบูชาธรรมด้วยผ้าสาดกที่ห่มอยู่พราหมณ์ยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวันคือว่าตอนที่ภรรยาเข้าไปฟังธรรมตอนกลางวันนะพราหมณ์ผู้ชายก็อยู่บ้านโยมต่อกลางคืนจึงได้ไปนั่งฟังธรรมทางด้านพระพักพระศาสดาครั้งนั้นปีติ5อย่างทราบซ่านไปทั่วสรีระของพราหมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเขาเป็นผู้ใคร่จะบูชาพระศาสดาคิดว่าถ้าเราจักถวายผ้าสาดกนี้ไซ
ผ้าห่มของนางพราหมณีจักไม่มีของเราก็จักไม่มีขณะนั้นจิตประกอบด้วยความตระหนี่พันดวงเกิดขึ้นแล้วแก่เขาจิตประกอบด้วยศรัทธาดวงหนึ่งเกิดขึ้นอีกจิตประกอบด้วยความตระหนี่พันดวงเกิดขึ้นครอบงำศรัทธาจิตแม้อีกความตระหนี่อันมีกำลังของเขาคอยกีดกันศรัทธาจิตไว้ดุจจับมัดไว้อยู่เที่ยวด้วยประการฉะนี้โยมนะพอได้ฟังธรรมะจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีปีติอิ่มเอิบมากโยมซาบซ่านไปทั่วร่างกายเลยเขาก็คิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้าสาดกผืนเดียวที่ห่มอยู่เนี่ยแต่ก็มาคิดอีกทีนึงว่าเอแล้วพราหมณีภรรยาเราเนี่ยจะเอาผ้าที่ไหนละห่มถ้าเราเอาไปถวายพระพุทธเจ้าโยมก็จิตตนีเกิดขึ้นไม่ถวายโยมพอจิตคิดจะถวายเกิดขึ้นมาใหม่นะจิตตนีก็เกิดขึ้นมาครอบงำอีกตกลงก็เลยไม่ได้ถวายโยมทีนี้ชนะมัจเฉรจิตด้วยศรัทธาจิตนะเมื่อเขากำลังคิดว่าจักถวายหรือไม่ถวายดังนี้นั่นแหละปฐมยามล่วงไปแล้วถวายดีหรือเปล่าเนาะโยมสี่ทุ่มผ่านไปแล้วโยมครั้งนั้นครั้นถึงมัชฌิมยามเขาไม่อาจถวายในมัชฌิมยามแม้นั้นได้ความตระหนี่กับศรัทธาก็รบกันอยู่นะโยมนะให้ไม่ให้ให้ไม่ให้นะใจคิดจะให้อยากจะให้ก็มีมากโยมแต่ก็นึกถึงภรรยาตัวเองว่าจะไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้าคลุมเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยก็นึกสองจิตสองใจนะโยมเมื่อถึงปัจฉิมยามแสดงว่าวันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะตลอดคืนยันรุ่งนะปัจฉิมยามก็คงจะนู่นแหละตีสี่ตีห้าแหละโยมเขาก็คิดว่าเมื่อเรารบกับศรัทธาจิตและมัจเฉรจิตอยู่นั่นแลสองยามล่วงไปแล้วมัจเฉรจิตนี้ของเรามีประมาณเท่านี้เจริญอยู่จักไม่ให้ยกศีรษะขึ้นจากอบายสี่เราจักถวายผ้าสาดกล่ะถ้าความตระหนี่เกิดขึ้นมากๆนี่มันคงทำให้เราจมลงไปสู่อบายทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานแน่ๆเลยก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องถวายแน่ล่ะคืนนี้เขาข่มความตระหนี่ตั้งพันดวงได้แล้วด้วยศรัทธาจิตได้ทำศรัทธาจิตให้เป็นปุเรจาริกคือว่าเอาจิตที่มีศรัทธามากนำหน้าเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเถอะนะขอถวายพระพุทธเจ้าละคืนนี้ได้ถือผ้าสาดกไปวางแทบบาทมูลพระศาสดาได้เปล่งเสียงดังขึ้น3ครั้งว่าข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วโยมนะโอ้โหต่อสู้กันมาทั้งคืนเลยโยมนี่ทานของพราหมณ์ให้ผลทันตาเห็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงกำลังทรงฟังธรรมอยู่ได้สดับเสียงนั้นแล้วแสดงว่าคืนนี้พระราชาก็มาสดับพระธรรมเทศนาด้วยนะก็ตรัสว่าพวกท่านจงถามพราหมณ์นั้นดูได้ยินว่าเขาชนะอะไรพราหมณ์นั้นถูกพวกราชบุตรถามได้แจ้งความนั้นเรื่องที่ตัวเองรบกับความตระหนี่แล้วก็เอาชนะความตระหนี่ได้นะพระราชาได้สดับความนั้นแล้วทรงดำริว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากเราจักทำการสงเคราะห์เขาจึงรับสั่งให้พระราชทานผ้าสาดกหนึ่งคู่แก่เขาโอ้โยมนี่พระราชาก็เลื่อมใสในพราหมณ์นะทำในสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆโยมคนที่ไม่มีเนี่ยแล้วสามารถให้ได้นะไม่เหมือนคนรวยนะโยมนะโอ้โหมีข้าวของมากมายแม้จะให้ไปมากก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่พราหมณ์คนนี้เขามีน้อยนะให้ไปนี่เดือดร้อนแน่ตัวเองก็ไม่มีผ้าห่มภรรยาก็ไม่มีผ้าห่มถือว่าทำในสิ่งที่ทำได้ยากพระราชาก็ศรัทธานะโยมคือว่าเลื่อมใสพราหมณ์ก็ได้พระราชทานผ้าสาดกหนึ่งคู่เป็นรางวัลแห่งความดีนะเขาได้ถวายผ้าแม้นั้นแด่พระตถาคตเหมือนกันอ้าวเอาไปถวายพระพุทธเจ้าอีก
พระราชาจึงรับสั่งให้พระราชทานทำให้เป็นทวีคูณอีกคือ2คู่4คู่8คู่16คู่เขาได้ถวายผ้าแม้เหล่านั้นแด่พระตถาคตนั่นเทียวต่อมาพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้าสาดก32คู่แก่เขาโยมเนาะพระราชาก็เรียกว่ายิ่งเรื่มใสยิ่งขึ้นไปที่เห็นพราหมณ์มักน้อยสันโดษไม่ถือเอานะพราหมณ์เพื่อจะป้องกันวาทะคือคำข้อครหาว่าพราหมณ์ไม่ถือเอาเพื่อตนบ้างสละผ้าที่ได้แล้วเสียสิ้นแหมน่าจะเอาไปใช้บ้างนี่อะไรพระราชาพระราชทานให้แล้วก็เอาไปบริจาคบูชาพระพุทธเจ้าเสียหมดเนี่ยน่าจะถือเอาให้กับตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้นะเขาก็คิดดียอมป้องกันชาวบ้านว่านะจึงถือเอาผ้าสาดก2คู่จากผ้า32คู่นั้นคือเพื่อตน1คู่เพื่อนางพราหมณี1คู่เอาไปฝากภรรยา1คู่โยมเห็นไหมโยมถวายไปแค่ผืนเดียวนะได้กลับคืนมาถึง32คู่โยมแต่เขาก็ถวายพระพุทธเจ้านะ30คู่โยมตัวเองถือเอา2คู่นะอันนี้เป็นอย่างไรได้ถวายผ้าสาดก30คู่แด่พระตถาคตทีเดียวฝ่ายพระราชาเมื่อพราหมณ์นั้นถวายถึง7ครั้งได้มีพระราชประสงค์จะพระราชทานอีกพราหมณ์ชื่อมหาเอกสาดกในการก่อนคือในการก่อนสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่โยมฟังมาตอนต้นนะได้ถือเอาผ้าสาดก2คู่ในจำนวนผ้าสาดก64คู่ส่วนพราหมณ์ชื่อจูเรกะสาดกในบัดนี้ได้ถือเอาผ้าสาดก2คู่ในเวลาที่ตนได้ผ้าสาดก32คู่โอ้แสดงว่ามหาเอกสาดกในการก่อนนู่นโยมพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีน่ะเขาคงจะถวายตอนปฐมยามนะตอน4ทุ่มจึงได้ถึง64คู่โยมทีนี้เป็นอย่างไรโยมพระราชาก็ได้ทรงบังคับพวกราชบุรุษว่าพนายพราหมณ์ทำในสิ่งที่ทำได้ยากท่านทั้งหลายพึงให้นำเอาผ้ากำพล2ผืนภายในวังของเรามาพวกราชบุรุษได้กระทำอย่างนั้นพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้ากำพล2ผืนมีค่าแสนหนึ่งแก่เขาโอ้โยมได้ผ้าดีชั้นเลิศเลยนะโยมนี่พระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้ากำพล2ผืนมีค่าแสนหนึ่งแก่เขาพราหมณ์คิดว่าผ้ากำพลเหล่านี้ไม่สมควรแต่ต้องที่สรีระของเราผ้าเหล่านั้นสมควรแก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นเขาก็คิดดีนะโยมนะคือเป็นคนยากจนโยมจะเอาผ้าดีๆที่เป็นผ้าของคนในชั้นสูงๆเช่นพระราชามหาอมาตย์เขาใช้เนี่ยให้เราเป็นคนยากจนก้นแค้นเนี่ยหาเช้ากินค่ำจะมาใช้ผ้าดีๆมันน่าจะไม่สมควรแก่สถานะของตัวเองนะเขาก็คิดดีโยมผ้าชั้นดีย่อมควรแก่บุคคลชั้นเลิศก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาคิดดีนะจึงได้ขึงผ้ากำพลผืนหนึ่งทำให้เป็นเพดานไว้เบื้องบนที่บรรทมของพระศาสดาภายในพระคันธกุฎีขึงผืนหนึ่งทำให้เป็นเพดานในที่ทำภัตตกิจของภิกษุผู้ฉันเป็นนิดในเรือนของตนแสดงว่าพราหมณ์เขาก็นิมนต์พระมาฉันภัตตาหารที่บ้านของเขาเหมือนกันนะโยมนี่เขาจึงมีที่ฉันในเรือนโยมเอาผ้าผืนนี้มาขึงเป็นเพดานณที่พระนั่งฉันในเรือนของตัวเองอะนะในเวลาเย็นพระราชาเสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดาทรงจำผ้ากำพลได้แล้วทูลถามว่าใครทำการบูชาพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ชื่อเอกสาดกดังนี้แล้วทรงดำริว่า
พราหมณ์เลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกันพระราชาก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะแล้วพราหมณ์ก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าด้วยอย่างนี้เรียกว่าเลื่อมใสในสิ่งเดียวกันนะโยมนะก็เลื่อมใสพราหมณ์ยิ่งขึ้นไปนะรับสั่งให้พระราชทานหมวด4แห่งวัตถุ7อย่างหมวด4แห่งวัตถุ7อย่างทำให้เป็นอย่างละ4แก่พราหมณ์นั้นอย่างนี้คือช้าง4ม้า4กหาปณะ 4,000 สตรี4ทาสี4บุรุษ4บ้านสวย4ตำบลโอ้โหโยมเนาะของ7อย่างอย่างละ4โยมเนี่ยอานิสงส์ทันตาเห็นเลยนะโยมเนี่ยว่าด้วยรีบทำกุศลมีผลดีกว่าทำช้าภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าแม้กรรมของพราหมณ์ชื่อจูเรกสาดกน่าอัศจรรย์ชั่วครู่เดียวเท่านั้นเขาได้หมวด4แห่งวัตถุทุกอย่างกรรมอันงามเขาทำในที่อันเป็นเนื้อนาในบัดนี้นั่นแหละให้ผลในวันนี้ทีเดียวคือภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมพราหมณ์นะว่าได้ทำบุญในเนื้อนาบุญที่ดีก็คือพระพุทธเจ้านะเป็นยอดแห่งเนื้อนาบุญที่เป็นทักขิณยบุคคลผู้เลิศนะโยมก็ทำให้เขาได้รับอานิสงส์ทันตาเห็นภายในวันนี้นะพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าค่ะจึงทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเอกสาดกนี้จักอาจเพื่อถวายแก่เราในปฐมยามซ้ายนะคือช่วงก่อน4ทุ่มนะเขาจักได้สัพพะวัตถุอย่างละ16ถ้าจักอาจได้ถวายในมัชฌิมยามซ้ายช่วง4ทุ่มไปถึงตี2โยมเขาจักได้สัพพะวัตถุอย่างละ8แต่เพราะเขาถวายในเวลาจวนใกล้รุ่งเขาจึงได้สัพพะวัตถุอย่างละ4เห็นไหมโยมคือว่าทำกุศลช้าโยมก็ย่อมได้อานิสงส์น้อยนะแท้จริงกรรมงามอันบุคคลเมื่อกระทำไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียควรทำในทันทีนั่นเองนะถ้าจิตคิดทำดีเกิดขึ้นพระองค์ทรงบอกว่าให้รีบทำเลยนะด้วยว่ากุศลที่บุคคลทำช้าเมื่อให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกันสมบัติในนี้ก็คืออานิสงส์หรือวิบากที่เกิดขึ้นจากการทำบุญจากการทำดีนะแต่เราทำดีช้าเนี่ยเราก็หาทรัพย์ได้ช้าได้รับความสุขช้าๆเกิดในสวรรค์ช้าโยมแจกของก็ได้ช้ากว่าเพื่อนนะเนี่ยเป็นวิบากของการทำบุญช้านะท่านบอกว่าให้รีบทำเลยเพราะฉะนั้นพึงทำกรรมงามในลำดับแห่งจิตตุบาททีเดียวจิตตุบาทคือจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเนี่ยให้รีบทำเลยนะอย่ามัวชักช้าเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาว่าอภิฏฐะเรทะกัลยาเนปาปาจิตตังนิวาระเยท่านทังหิกรโตปุญญังปาปัสสมิงระมติมโนบุคคลพึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปโยมเนาะตอนนี้ท่านขยายตอนนี้ว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอภิฏฐะเรทะความว่าพึงทำด่วนๆคือเร็วๆจริงอยู่คฤหัสถ์เมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจักทำกุศลบางอย่างในบรรดากุศลทั้งหลายในบรรดาทานทั้งหลายมีถวายสละกพัดเป็นต้นควรทำไวๆทีเดียวโดยคิดว่าเราจะทำก่อนเราจะทำก่อนโดยประการที่ชนเราอื่นจะไม่ได้โอกาสฉะนั้น คือว่าจะรีบแย่งทำก่อนเพื่อนเลยนะโยมนะคนอื่นจะไม่ต้องมาแย่งเอาไปอะไรในลักษณะอย่างนี้ตรงนี้คือเจตนามุ่งหมายก็เพื่อต้องการให้เราทำบุญเร็วๆอย่าชักช้านะหรือบรรพชิตก็คือพระโยม
เมื่อทำวัดทั้งหลายมีอุปชายวัดเป็นต้นไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่นควรทำเร็วๆทีเดียวด้วยคิดว่าเราจะทำก่อนเราจะทำก่อนอันนี้ก็จริงนะโยมนะถ้าคิดจะทำอุปชายวัดอาจาริยวัดเสนาสนวัดเนี่ยรีบทำเลยโยมใครไม่ทำไม่เป็นไรเราทำเราก็ได้สั่งสมบุญกุศลให้กับตัวเองรีบทำก่อนเพื่อนว่างั้นเถอะสองบทว่าปาปาจิตต่างความว่าก็บุคคลพึงห้ามจิตจากบาปกรรมมีกายทุจริตเป็นต้นหรือจากอกุศลจิตตุบาทในที่ทุกสถานคือว่าจิตที่ไม่ดีจิตที่เป็นอกุศลน่ะเวลาเกิดขึ้นณที่ใดๆเนี่ยท่านบอกว่าให้ห้ามมันเสียอย่าพยายามให้มันเกิดนะสองบทว่าทันทังหิกรัตโตความว่าก็ผู้ใดคิดอยู่อย่างนี้ว่าเราจักให้จักทำผลนี้จักสำเร็จแก่เราหรือไม่หนอคือสงสัยในผลของบุญอยู่นะชื่อว่าทำบุญช้าอยู่เหมือนบุคคลเดินทางลื่นความชั่วของผู้นั้นย่อมได้โอกาสนะความชั่วมันจะมากระซิบว่าไม่ต้องทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ทำแล้วเสียเปล่าทำแล้วเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่ามีความสงสัยเคลือบแคลงเหมือนเดินในทางลื่นนะโยมนี่เหมือนกับมัจเฉรจิตพันดวงของพราหมณ์ชื่อเอกสาดกฉะนั้นเมื่อเช่นนั้นใจของเขาย่อมยินดีในความชั่วนะถ้าทำความดีช้าเนี่ยใจมันจะฉีกออกไปแวบไปยินดีในความชั่วเหมือนพราหมณ์ตระหนี่แล้วมั้งอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าในเวลาที่ทำกุศลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศลกรรมพ้นจากนั้นแล้วย่อมน้อมไปสู่ความชั่วโดยแท้เห็นไหมเมื่อจิตเป็นกุศลดับไปนะโดยมากมันก็จะน้อมไปสู่อกุศลโยมนะตรงนี้เขาคงเข้าใจโยมท่านบอกว่าถ้าคิดจะทำกุศลให้ทำเลยนะมันจะได้เป็นกุศลไวๆในการจบคาถาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพราหมณ์ชื่อจูเรกสาดกจบเดี๋ยวผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่อาตมานำมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังถึงบุคคลผู้ที่ยากจนแต่ก็มีศรัทธาในการให้ทานนะพวกเราไม่ได้จนขนาดพราหมณ์นะถ้าไม่ให้นี่ก็โอ้ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาโนต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร